สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Play A Lot ครับวันนี้เราอยู่กับเกม NFT ที่ชื่อว่า Sugar Kingdom ครับที่นำรูปแบบมาจากเกมยอดนิยมอย่าง Candy Crush เข้ามาในระบบบล็อกเชนให้คุณสามารถเล่นฟรีก็ได้ครับสนุกเพลิดเพลินกับตัวเกมและมีฟังก์ชัน Play to Earn ด้วยนะเล่นเพื่อหาเงินได้ด้วยครับทีมงานของเกมนี้ก็ไม่ธรรมดาเหมือนกันนะครับมีหัวหน้าทีมดีไซน์จากแซนด์บ็อกซ์และพาร์ทเนอร์ที่เรียกว่าเยอะมากๆครับรายละเอียดจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันครับก่อนอื่นเลยคลิปนี้ไม่ใช่คลิปแนะนำในการลงทุนนะครับเป็นเพียงคลิปรีวิวภาพรวมของตัวเกมเฉยๆฝากกดติดตามช่อง YouTube Play A Lot แล้วก็กลุ่ม Facebook Play A Lot ด้วยนะครับเพื่อจะไม่พลาดข่าวสารสำคัญในวงการเกม NFT นะและตอนนี้ทางช่อง Play A Lot ก็มีระบบสมาชิกเพื่อรับชมคอนเทนต์พิเศษเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสอนการเล่นเกม NFT การไลฟ์พูดคุยแจกของรางวัลต่างๆท่านใดสนใจสามารถดูรายละเอียดได้ในคลิปเรื่องระบบสมาชิกครับเกม Sugar Kingdom ครับจากทีเซอร์ในช่วงท้ายเนี่ยเขาประกาศวันลิสต์เหรียญเอาไว้แล้วนะฮะวันที่12เมษายนนี้ครับเวลาประมาณ2ทุ่มบ้านเรานะโดยใครที่ซื้อหรือถือเหรียญเอาไว้ครับจำนวน150โทเค็นจะได้รับตัว NFT ของเขาแบบฟรีด้วยนะตัวเกมครับเป็นในลักษณะของเกมเลียงเพชรที่เราคุ้นเคยกันนี่แหละฮะแต่เพิ่มเติมฟังก์ชันของ NFT และตัวเหรียญโทเค็นเข้ามาครับมีโหมดการเล่นแบบทั้งเล่นคนเดียวแบบ PvE และการ PvP ต่อสู้กับผู้เล่นคนอื่นแข่งขันกับผู้เล่นคนอื่นก็ได้ด้วยครับรวมถึงระบบแลนและมีระบบยศต่างๆภายในเกมครับทีมงานผู้พัฒนาเนี่ยก็เปิดหน้ากันทุกคนนะหลายๆคนครับมีประสบการณ์ทางด้านเกมและเทคโนโลยีบล็อกเชนมาก่อนฮะอย่างเช่นคนนี้ครับคุณมาเซโลเป็น Head of Design จาก Sandbox มาก่อนนะครับหรือว่าคุณแอนเดรียนก็เป็น Senior Software Engineer จากทาง Decentraland ฮะทำให้เราสามารถคาดหวังเกมนี้ได้ระดับหนึ่งแล้วครับและพาร์ทเนอร์ของเขานะที่ผมต้องบอกว่าเยอะมากๆนะครับนับรวมๆแล้วเนี่ยรวมๆ50รายเลยทีเดียวครับมาดูทางโซเชียลมีเดียของตัวเกมบ้างครับทาง Telegram เนี่ยมีผู้ติดตามอยู่ราวๆ 70,000 กว่าคนนะและ Twitter ก็หลักแสนคนขึ้นไปแล้วนะครับข้อมูลของตัวเกมครับเกม Sugar Kingdom เนี่ยเป็นเกมแนวเล่นง่ายๆสายแคชชัวอย่างที่เราเคยเห็นมาแล้วเนาะแต่ส่วนที่เพิ่มเติมขึ้นมาคืออะไรกันบ้างครับอันดับแรกเลยก็คือส่วนของ NFT ครับตัวนี้หากคุณเข้ามาเล่นโดยไม่มี NFT ได้ไหมบอกเลยว่าได้นะครับเกมนี้เล่นฟรีได้เนาะเมื่อเข้าไปเล่นเกมครับและสนุกกับตัวเกมแต่การเอิร์นแน่นอนละมันจะไม่เท่ากับคนที่มีตัว NFT อยู่แล้วครับเพราะว่าส่วนของ NFT ที่เขาออกมาขายครับจะมีตัวคูณทางด้านล่างของรูปภาพนะฮะเหรียญที่ได้รับกลับมาก็จะเยอะมากกว่าคนไม่มี NFT ครับยิ่งจำนวนเหรียญคูณเยอะแสดงว่าค่าความแรงของตัว NFT ของคุณจะยิ่งสูงตามครับและในโหมดการเล่นของตัวเกมจะมีทั้งโหมดการเล่นคนเดียวครับแบบ PvE โดยเข้าไปเล่นแบบเกมเรียงเพชรนี่แหละฮะที่จะมีการจำกัดระยะเวลาครับหากคุณเรียงช้าเวลาก็จะลดลงเรื่อยๆครับมีค่าพลังงานหรือเกมนี้เขาเรียกว่าพลังชีวิตนะให้คุณสามารถเล่นได้ต่อวันตามจำนวนจำกัดครับแต่ถ้าหากว่าคุณมี NFT หลายชิ้นส่วนของตรงนี้ก็จะทำให้คุณสามารถเล่นได้หลายรอบหาเหรียญได้เยอะขึ้นครับนอกจากนั้นแล้วครับยังมีส่วนของการ PVP การแข่งกับผู้เล่นคนอื่นทั้งในระบบการดูเอลแข่งขันกันเนาะผู้ชนะก็จะได้รับรางวัลเป็นเหรียญแคนดี้ครับและเหรียญช็อกโกแลตแต่ผู้แพ้ครับจะได้รับรางวัลเพียงแค่เหรียญช็อกโกแลตเพียงอย่างเดียวครับในโหมด PVP อีกโหมดนึงฮะจะเป็นโหมดที่เพิ่มเติมการเดิมพันด้วยเหรียญแคนดี้เข้าไปด้วยครับทำให้คุณสามารถไปแข่งขันกันได้และวางเดิมพันด้วยจำนวนเงินที่คุณต้องการครับเหรียญในเกมนี้อ่ะอย่างที่พูดไปแล้วนะมีอยู่2เหรียญครับก็คือเหรียญแคนดี้กับเหรียญช็อกโกแลตตัวที่จะลิสต์ในวันที่12เมษายนนี้ก็คือเหรียญแคนดี้นะครับแต่เหรียญที่เขาบอกว่าเป็นโกลเด้นโทเค็นอันนี้คือเหรียญช็อกโกแลตนะไม่ใช่เหรียญที่จะวางขายนะครับเหรียญแคนดี้จะเป็นเหรียญที่คุณใช้งานหลักๆภายในเกมซะเป็นส่วนใหญ่ครับอย่างเช่นการวางเดิมพันการแข่งขันแบบ PVP การซื้อตัวขายตัว NFT ต่างๆครับส่วนเหรียญช็อกโกแลตอันนี้ยังไม่เห็นยูสเคสการทำงานของเขานะแต่ในทั้ง2เหรียญ นะครับเรียกว่าเป็นเหรียญที่มีจำนวนจำกัดนะแคนดี้ครับทั้งซัพพลายอยู่ที่100ล้านเหรียญครับ100ล้านโทเค็นนั่นเองและช็อกโกแลตมีจำนวนทั้งซัพพลายอยู่ที่500ล้านโทเค็นครับภายในตัวเกมเนี่ยจะมีส่วนที่เรียกว่า Switches Metaverse ด้วยนะให้คุณสะสมแต้ม Royalty ครับเพื่อเพิ่มตำแหน่งของตัวเองได้ครับใครที่มีแต้มสูงสุดจะได้รับตำแหน่ง King หรือ Queen ไปครองครับส่วนใครที่รองลงมาก็จะมีส่วนของเจ้าชายเจ้าหญิงแล้วก็ตำแหน่งอื่นๆนะเป็นการเรียนแรงคะแนนของตัวเกมครับและระบบแลนของตัวเกมที่จะมีส่วนของผลประโยชน์ให้กับผู้ครอบครองครับ
และสามารถตกแต่งดินแดนของคุณได้ด้วยแต่ในฟังก์ชันทั้งหลายเหล่านี้ฮะจะมาเพิ่มเติมกันอีกทีในอนาคตครับซึ่งโรดแมปของตัวเกมครับณปัจจุบันเนี่ยเราอยู่ในควอเตอร์ที่2แล้วนะฮะที่จะเริ่มขายเหรียญกันในอีกไม่กี่วันนี้เนาะและตัวเกมก็จะเริ่มมาในช่วงควอเตอร์ที่2เนี่ยแหละครับในช่วงควอเตอร์ที่3ครับเหรียญช็อกโกแลตจะถูกปล่อยออกมาครับพร้อมฟังก์ชันพิเศษอื่นๆเพิ่มเติมเข้ามาอีกฮะออดิตของเกมนี้เนี่ยมีเรียบร้อยแล้วนะครับโดยใช้บริการของ Solidity Finance ครับที่มีความน่าเชื่อถืออยู่พอสมควรนะในระดับกลางๆฮะเรียกได้ว่าเป็นการนำเกมแคชชวลเล่นง่ายที่หลายๆคนคุ้นเคยมาปัดฝุ่นทำใหม่ครับให้เป็นในรูปแบบของ Play to Earn เพิ่มฟังก์ชันของ NFT เข้าไปก็ต้องมาดูกันว่าจะดึงผู้คนจากเกมในสไตล์เนี้ยที่เล่นกันอยู่แล้วมาได้หรือไม่ครับการเอิร์นได้วันละเท่าไหร่ถ้าได้ไม่เยอะแต่เกมสนุกเหมือนต้นฉบับอันนี้ผมว่าน่าสนใจนะที่จะเปลี่ยนมาเล่นในเกมแบบนี้ครับและทีมงานเรียกว่าโปรไฟล์ดีนะแต่จะทำให้เกมมูลไหมอันนี้ต้องมาดูกันครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ